เผยข่าวลือไลก้าอาจจับมือกับเสี่ยวมี่หลังเตรียมสิ้นสุดการทำงานกับ Huawei P50 ซีรีส์เป็นรุ่นสุดท้ายเผยข่าวลือไลก้าอาจจับมือกับเสี่ยวมี่หลังเตรียมสิ้นสุดการทำงานกับ Huawei P50 ซีรีส์เป็นรุ่นสุดท้ายเรียกได้ว่า Huawei เป็นแบรนด์แรกๆที่มีการจับมือกับบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพเพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีกล้องสำหรับสมาร์ทโฟนเลยครับซึ่งทาง Huawei ก็ได้จับมือกับ Leica มาตั้งแต่รุ่น P9 ซีรีส์ที่เปิดตัวเมื่อปี2016แล้วครับหรือประมาณ5ปีก่อนนั่นเองครับล่าสุดก็ได้มีรายงานจาก Time แหล่งข่าวหลุดชื่อดังเผยว่าการทำงานร่วมกันระหว่าง Huawei และ Leica กำลังจะสิ้นสุดลงใน P50 ซีรีส์ที่เตรียมจะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับซึ่ง Leica กำลังมองหาพาร์ทเนอร์รายใหม่ที่มีทั้ง Xiaomi, Honor หรือ Sharp ครับซึ่งในตอนนี้ครับยังไม่มีรายละเอียดที่แน่ชัดเผยออกมามากนักนะครับแต่ถ้าหากข่าวหรือที่ว่านี้เป็นจริงเราอาจจะได้เห็นผลลัพธ์จากการทำงานร่วมกันระหว่าง Xiaomi และ Leica ในMi Mix 4หรือบรรดาสมาร์ทโฟนระทงของปีหน้าก็เป็นได้ครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ